วัสดีครับกลับมาพบกับไอเดียไอดูนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าจะมาเข้ากันที่เรื่องหุ้นแล้วนะครับที่ผมเคยทิ้งไว้ว่าเรื่องของตลาดใช้อะไรดูไปบ้างแล้วในเทปก่อนๆนะครับซึ่งบางทีตลาดเนี่ยมันก็สำหรับคนที่อาจจะใช้ก็คือคนที่ชอบเล่นindex option อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า future นะครับหรือว่าเอาไปใช้สำหรับในการดูตลาดต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของหุ้นกันเพียวๆนะครับเรื่องของหุ้นเพียวๆว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการเก็งกำไรนะครับเรียกว่าเก็งกำไรนะครับบางทีลงทุนเนี่ยในหุ้นเนี่ยยาวๆถือยาวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็คงใช้เครื่องมือสัญญาณของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ได้นะครับถ้าเกิดที่ไปดูในเทปเก่าๆจะเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์ใช้เครื่องมืออะไรในการดูเทรนด์ดูแนวโน้มฉะนั้นถ้าหุ้นจะใช้เครื่องมือตัวนั้นก็ได้แต่สำหรับที่เรียกร้องกันมาเยอะๆก็คืออยากจะเก็งกำไรในหุ้นนะครับนะฮะอยากเก็งกำไรในหุ้นแบบไม่ถือนานมากนะครับประมาณสักเต็มที่สัก3สัปดาห์ไม่เกินนี้หรือเรียกว่าเล่นเป็นรอบนะครับหรือว่าถ้าเกิดนั่นหน่อยก็เร็วๆยิ่งดีวันนี้ผมเลยเอาแบบดูหุ้นถ้าเกิดมันมีโอกาสขึ้นภายในสักไม่เกินสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ10วันเนี้ยนะครับมีกำไรได้เท่าไหร่นะให้เครื่องมือไหนดูนะครับก็คงเอาแบบเรื่องของเทคนิคมาว่ากันนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยสำหรับคนที่อยากเป็นนักเก็งกำไรหุ้นนะครับนะบางทีตลาดกับหุ้นเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันนะครับเก็งกำไรหุ้นนะครับต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเทคนิคสำคัญที่สุดละนะครับนะดังนั้นเรื่องของเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับคือการดูจังหวะซื้อจังหวะขายไม่งั้นจะเก่งกำไรไม่ได้ลงมาหน้าซื้อไม่ขึ้นไปถึงจังหวะไหนคือขายนะครับไม่ได้ถือนานนะครับการเก่งกำไรก็คือง่ายๆก็เล่นเป็นรอบนั่นแหละนะครับฉะนั้นเทคนิคอลแอนาลิซิสหรือว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิคช่วยดูจังหวะซื้อจังหวะขายเป็นเรื่องที่นะครับเหมาะสมที่สุดสำหรับการเก่งกำไรนะครับไม่เก่งตามข่าวนะครับไม่สนใจข่าวใช้เทคนิคอลเก่งอย่างเดียวนะครับทีนี้การจะรู้เทคนิคอลเนี่ยนะครับนอกจากจะศึกษาเองนะครับไปอบรมตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะหนังสือทั้งหาเนี่ยลองซื้อตำรามาอ่านนะครับตำราทางเทคนิคต่างๆในตลาดเนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับใครชอบอ่านเป็นเทคบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าใครชอบจะอ่านของอาจารย์ท่านใดก็ลองหรือว่าใครสนใจจะเรียนกับ U-Trade School ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น U-Trade Investment Academy เนี่ยนะครับก็เตรียมตัวเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับดูจากภาพที่ผมบอกไว้ให้ว่าการอ่านวิชาต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองมีความเชี่ยวชาญเนี่ยอย่างนักสู้วัวกระทิงสังเกตภาพนักสู้วัวกระทิงของผมเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่เครื่องมืออยู่2อย่างคือผ้าแดงๆกับหอกที่เอาไว้ทิ่มกระทิงแค่นั้นก็สามารถจะชนะกระทิงได้แล้วเปรียบเหมือนเทคนิคเหมือนกันบางครั้งเราอ่านตำรามาเยอะเราอ่านเครื่องมือมาเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือที่มันสำคัญนะครับเครื่องมือที่มันโอเคนะครับเครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันพอกับลักษณะของการลงทุนการเก็งรายได้เนี่ยไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเครื่องมือไม่ต้องเยอะก็ได้ใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างเองเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นพอเรารู้เรื่องเทคนิคแล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือนะครับราคาหุ้นนะครับพอเราจะเก็งกำไรในหุ้นและราคาหุ้นเนี่ยต้องตระหนักไว้อย่างนึงว่ามันไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่เราจะซื้อนะครับบางทีเทคนิคมันบอกว่าซื้อนะแต่เคยเห็นว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาไกลก็เลยบอกไม่เอาแพงไปนะครับหรือบางทีจังหวะซื้อมันมาแล้วนะครับไปคิดถึงว่าขอย่อยสักนิดหนึ่งดีไหมอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับต้องตัดออกไปก่อนคือใจต้องคิดว่าไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อและก็ต้องไม่มีคำว่าถูกเกินไปที่จะขายเหมือนกันนะครับฉะนั้นหลักนี้ก็ต้องจำไว้นะครับฉะนั้นพอได้ดักหลักสองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรารู้ตำราศึกษาอย่างดีและนะครับเครื่องมือตัวไหนที่จะใช้เนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะเอาเครื่องมืออะไรมาใส่ในชาร์ตบ้างนะครับเทคนิคอลชาร์ตที่เราจะมามอนิเตอร์หรือเราจะเป็นตัวนำทางของเราเนี่ยชาร์ตเราจะตั้งอะไรบ้างนะครับดูภาพชาร์ตใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นภาพเซตอินเด็กซ์นะครับสังเกตว่าบางท่านก็ใส่เครื่องมือค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ผมเคยเล่าไว้ในเรื่องของ U-Trade School ไปแล้วว่าก็ได้นะครับแต่ไม่จำเป็นนะครับต้องเยอะมากๆประมาณเนี้ยประมาณที่ผมใส่ประมาณเนี้ยในมี candlestick มีเส้น moving average overlayแล้วแต่ใครถนัดอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอินดิเคเตอร์วอลุ่มอะไรพวกนี้แต่หลักการดูสำคัญที่สุดนะครับลองดูภาพแนวคิดนะครับที่ผมมีภาพไว้ให้ว่าเป็นทับหน้าแล้วก็กองหนุนเนี่ยนี่คือหลักแนวคิดไม่ว่าคุณจะตั้งชาร์ตไว้เท่าไหร่นั่นก็เพื่อเอาไว้ใช้ดูเมื่อคราวที่เราจะดูคืออยู่ในหน้าเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดใครจะเอาแบบหลายๆหน้าก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยเวลาเปิดกราฟแล้วดูหุ้นไปสักตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูทุกอย่างพร้อมกันที่ผมเขียนว่าทับหน้ากับกองหนุนเนี่ย
เวลาเราเปิดชาร์ตมาอันนึงเราให้ดูทับหน้าก่อนนะครับทับหน้ามีอะไรบ้างถ้าคุณตีเทรนไลน์เป็นคุณก็ต้องเล่นเทรนไลน์หรือดูเทรนเอาไว้ดูเทรนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเทรนด้วยดูแพทเทิร์นเป็นด้วยสำคัญนะครับบางทีเทรนมันขาขึ้นแต่หุ้นมันเบรกๆๆอยู่เนี่ยมันทำอะไรอยู่หรือเปล่ามันกำลังฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อจะไปต่อหรือว่าจะลงเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือถ้าเกิดดูเทรนตีเทรนไลน์เป็นนะครับก็ดูแพทเทิร์นประกอบด้วยแต่ถ้าเกิดทั้ง2อย่างนะครับเทรนไลน์ไม่ไหวตีไม่คล่องแพทเทิร์นดูไม่ออกนะครับก็คงต้องมีเรื่องสุดท้ายที่เป็นทับหน้าก็คือ moving average นะครับในชาร์ตเนี่ยใส่ moving average ไว้ส่วนเรื่องของกองหนุนก็คือพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วเนี่ยเอาไว้ดูทีหลังนะครับถ้าเกิด3ตัวบนเนี่ยเราดูไม่เป็นคือเทรนด์ไลน์ไพ่แพทเทิร์น moving average อ่านไม่ออกเนี่ยค่อยไปเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ก็ได้แต่จริงๆแล้วผมบอกว่าอย่างนักสู้วัวกระทิงเนี่ยเขาใช้อาวุธเพียงไม่กี่อย่างเขาก็ชนะแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องเทรนด์ไลน์ถ้าเกิดตีได้เป็นเอาไปก่อนตอนนี้เอาไปก่อนไพ่แพทเทิร์นดูไม่ออกออกไปก่อนสำคัญผมเลยบอกว่าให้ใช้ moving average นะครับเทปเก่าๆที่ผ่านมาผมก็ให้ดูด้วย moving average เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็เอา moving average นี่แหละมาเก็งกำไรระยะสั้นนะครับระยะสั้นแต่เราถามว่าใช้ moving average กี่วันตั้งค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะดูแค่ทับหน้าอย่างเดียวฉะนั้นชาร์ตดูอย่างชาร์ตซูเปอร์อย่างเงี้ยนะครับมีเส้น moving average คือ3เส้นแค่เนี้ยถามว่าเราจะเก็งกำไรซูเปอร์ได้ไหมตั้งแต่ไหนเนี่ยซูเปอร์ขึ้นมาตั้งแต่1 บาท 1.20 บาทขึ้นมาจนวันนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ1.88 บาทนะวันที่28ที่อัดเทปอยู่เนี่ยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยกำลังตลาดกำลังจะเปิดเนี่ยนะครับนะตลาดปิดไปที่1.88 บาทเนี่ยนะครับคิดว่าซูเปอร์เราควรจะซื้อตรงนี้ไหมถ้าดูจาก moving average เนี่ยนะครับก็ไม่แน่นะครับอ่านไม่ออกถ้าเราดูในภาพต่อไปเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราตีเทรนไลน์เป็นนะเราจะซื้อแถว1.20 บาทกว่าหรือ1.30 บาทกว่าเนี่ยตาม follow มาเลยนะครับนะฮะเพราะตรงนั้นมันมีแพทเทิร์นให้เห็นว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะอันนี้เราสามารถจะเล่นหุ้นได้แล้วนะครับไม่ต้องอินดิเคเตอร์อะไรเลยไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเลยราคามันอยู่ในเรื่องของเทรนด์ไลน์ผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาผ่านแพทเทิร์นขึ้นมา moving average อยู่ในเชิงบวกอย่างเงี้ยนะครับ moving average เชิงบวกคือเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าใช้หลักการเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยเราก็ดูได้แหละนะครับนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะลองมาดูกันว่าถ้าเราใช้ moving average ในการเก็งกำไรนะครับในหุ้นเก็งกำไรนะครับนะฮะบางทีหุ้นหลักเนี่ยเราไม่เอานะครับหุ้นเก็งกำไรนะครับหุ้นกำไรเดี๋ยวจะดูเองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนนะครับถ้าเราจะลากการเก็งกำไรด้วยหุ้นด้วย moving average 2เส้นพอนะครับวันนี้ผมให้แค่2เส้นพอผมเอาตัวอย่างมาว่า2เส้นใช้เส้นอะไรบ้างผมใช้เส้น20วันกับ40วันเรามาดูหุ้นที่ขึ้นมาแล้วอย่างซุปเปอร์น่ะที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสังเกตว่า moving average 20วันกับ40วันที่ผมใช้นะครับถามว่าราคาซื้อที่ควรจะซื้อซูเปอร์เนี่ยควรจะต้องซื้อตั้งแต่ตรงไหนราคา1.90 บาท 1.80 บาทเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ใช่แล้วนะครับแล้วตอนนี้1.90 บาทเนี่ยถามว่าซื้อไหมราคาวิ่งห่าง moving average ขนาดนี้ยังไงเดี๋ยวต้องกลับมาหา moving average อยู่ดีไม่ใช่ราคาซื้อราคาที่ควรจะซื้อซูเปอร์เนี่ยควรจะต้องซื้อมาในแถว1.25 บาท 1.30 บาทตรงนู้นนะครับที่ follow มาตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมทำให้ดูนะครับในตัวซูเปอร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดใช้2เส้นอย่างเงี้ยนะครับนะฮะราคาตัดเหนือ moving ระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือ moving 20วันนะครับไล่40วันถามว่าผมเอาไว้ทำอะไรก็อย่างที่เคยกล่าวในเทปที่แล้วเอาไว้ดูเทรนด์นะครับเอาไว้เป็นสัญญาณซิกแนลให้20ขึ้นมาตัด40ถ้าระยะสั้น moving ระยะสั้นตัดระยะยาวนั่นเป็น golden cross นะครับแล้ว moving ทั้ง2เส้นเป็นขาขึ้นก็คือมีแนวโน้มทะแยงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นลักษณะของเชิงบวกนะครับ moving เชิงบวกคือ moving ที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นคือโค้งขึ้นนะครับฉะนั้นราคา25 1.25 1.30 บาทของซุปเปอร์ตรงนั้นเป็นราคาซื้อมากกว่านะครับนั่นเป็นโกลเด้นคอร์สไปแล้วด้วยนะครับลองดูอีกตัวนึงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตัว NNCL เนี่ยที่วิ่งขึ้นในวันพฤหัสวันพุธขึ้นมาวันพฤหัสยังขึ้นต่อแรงๆอย่างเงี้ยถามว่าเราควรจะต้องซื้อตั้งแต่ตรงไหนถ้าดูจากชาร์ตนี้สังเกตว่า moving average เป็นขาขึ้นนะครับคือโค้งขึ้นตั้งแต่แถวราคา1บาทแต่ราคามันขึ้นมาแกว่งแถวประมาณสักบาท5ตังค์บาท6ตังค์ตรงนั้นในกล่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือมันจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นเห็นมั้ยฮะมันมีแพทเทิร์นคล้ายๆเป็นแฟกออกด้านข้างอยู่ราคาแถวๆนั้นคือราคาเลือกซื้อหรือแม้แต่ลอกล่าสุดที่ราคามันขึ้นไปถึง1.20 บาทแล้วลงมาแถว1.10 บาทกว่าๆเนี่ยตรงกล่องสี่เหลี่ยมก็คือลงมาหาเส้น20วันให้ทีตรงนั้นเนี่ยดูสังเกตเส้น20วันมันเป็นขาขึ้นอยู่ราคามันลงมาแตะให้ได้รับเนี่ย
ตรงนั้นต้องเข้าไปรับจังหวะ2ก็ได้นะครับถ้าเราซื้อไม่ทันเนี่ยตรงเนี้ย NNCL นะครับนี่คือเราใช้แค่2เส้นพอ20กับ2020กับ40นะครับดวงดูอีกตัวนึงอ่ะ SLP เนี่ยถามว่าเราควรจะซื้อตรงไหนนะครับถ้าเราซื้อได้แถวจริงๆเราควรจะซื้อได้แถวว่ามัน1บาท1ไม่เกิน1บาท5ตังค์หรือว่าผ่าน1บาท5ตังค์ยัง follow ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อ1บาทต้นๆมาหรือ1บาท5ตังค์มาราคาวิ่งมาถึง1บาท30อย่างเงี้ยควรจะทําอะไรก็เก็งกําไรครับการเก็งกําไรเนี่ยถ้าขึ้นแรงๆเนี่ย 20% 30% เนี่ยพอแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องหวังเยอะหรอกนะครับการเก็งกําไรไม่เกิน 20% นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับดูอีกตัวนึงตัวชาวเนี่ยนะครับถามว่าชาวในราคาควรจะต้องซื้อตรงไหน38นะครับเนื่องจากเส้นสั้นตัดเส้นยาวเป็นโกลเด้นคอร์สนะครับราคายืนอยู่เหนือเส้นสั้นได้แล้วเส้นสั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ราคาซื้อแหละอย่างตัวชอเหมือนกันเนี่ยชอทวีเนี่ยนะครับตั้งแต่ราคา1บาท50 1บาท55ตรงนั้นเนี่ยมันแกว่งตัวทำอะไรไม่ทราบแต่สังเกตว่ามีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมกรอบสีแดงนะครับราคายืนอยู่เหนือเส้น moving average 20วัน moving average 20วันเป็นขาขึ้นตั้งแต่ราคา1บาท60ตรงนั้นควรจะต้องซื้อตัวชอนะครับนะฮะตัวชอน่าซื้อ CHO นะครับตัวเมื่อสักครู่คือ CHOW ตัวชาวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตนะครับเราจะมีกำไรค่อนข้างเยอะนะครับเก็งกำไรแบบไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันด้วยซ้ำเผลอๆเต็มที่ประมาณ10วันก็ได้แล้วครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองคูณกันดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวนี้ลองดูอีกตัวนึงเนี่ยตัวอย่างถามว่าตัวเครนเนี่ยมันขึ้นมาแรงๆหลายวันเนี่ยตั้งแต่ราคา2บาท40ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยบางทีเราไล่ไม่ทันนะครับถ้าเราไล่ไม่ทันทำไงอ่ะก็ปล่อยมันไปเลยเพราะตอนนี้ราคามันสังเกตว่าราคามันห่างกับเส้น moving average 20วันค่อนข้างเยอะมันมีแนวโน้มที่จะกลับลงมาหาเส้นก็ได้นะครับแต่สังเกตผมมีกรอบขาวๆไว้ให้นะครับซึ่งถ้าใครที่ผมบอกอ่ะถ้าใครดูแพทเทิร์นเป็นนะครับอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำฉะนั้นตอนนี้ราคาของตัวเครนเนี่ยนะครับหรือว่าชูไกเนี่ยนะครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมฉะนั้นถ้าเกิดผ่านกรอบสามเหลี่ยมนี้เมื่อไหร่ท่านลองไปตีดูแล้วกันนะครับถ้าผ่านกรอบสามเหลี่ยมนี้ขึ้นเนี่ยลองนับดูแล้วกันครับตรง 2.4 เนี่ยเป็นเสาธงแถว 2.4 เนี่ยเป็นเสาธงนะครับวิ่งมาถึง4บาท40เนี่ยประมาณบาประมาณ2บาทเลยนะครับนะฮะแสดงว่าเสาธงถ้าเกิดผ่านธงสามเหลี่ยมขึ้นไม่ได้ลองเอา2บาทไปบวกบวกประมาณสัก4บาท20ก็ได้นะครับแสดงว่าโอ้โหมีโอกาสไปถึง6บาทเลยมั้งเนี่ยนะครับฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราตามเรื่องของ moving average ไม่ทันมันไม่ยอมลงมาหาให้อีกทีนึงมันอาจจะมีแพทเทิร์นแบบตัวเครนให้เห็นก็ได้ฉะนั้นหุ้นประเภทนี้ที่พวกนี้นี่ตามมันมามันเป็นหุ้นที่เกิดมาแล้วนะครับเป็นหุ้นที่เกิดมาแล้วเนื่องจากสัญญาณอย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้2เส้นเนี้ยเราสามารถจับมาได้เราศึกษาตอนนี้เราศึกษาเพื่อว่าเฮ้ยมันใช้ได้ฉะนั้นถ้าหุ้นที่จะดูต่อไปนี้นะครับนะฮะไอเดียวันนี้เลย today idea เราก็ลองใช้2เส้นเหมือนเดิมนะครับ40กับ20กับ40ตัวแรกที่จะลองให้ตามดูเมเจอร์นะครับตัวนี้เมเจอร์สังเกต moving average เชิงบวกแน่นอนราคาอยู่เหนือเส้น20เส้น20ตัดเส้น40มาแล้วด้วยนะครับนะฮะ moving เป็นเชิงบวกทั้งคู่หมายถึงว่าเป็นขาขึ้นทั้งคู่เนี่ยถามว่าตรงนี้ราคามันแรงหรือยังราคาอยู่ใกล้ๆเส้น moving average นะครับเพิ่งจะลงมาหาแถวๆ 30 30.5 31นะครับตอนนี้ผ่าน 32.5 ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมลองตามดูนะครับลองตามดูตัวนี้คือเพิ่งเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ตัวที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับนะตัวที่กล่าวมาสักครู่เมื่อสักครู่ที่กล่าวมาทั้งหลายเนี่ยมันมาแรงแล้วนะครับแต่มันมาด้วยสัญญาณแบบนี้เหมือนกันสัญญาณของเส้นนี้แหละลองดูสักตัวนึงไฮโดรนะครับนะฮะไฮโดรเทคนะครับตรงนี้สังเกตว่าราคาอยู่ใกล้เส้น20เลยนะครับราคาเนี่ยคอเคลียเส้น20ตลอดแล้วเส้น20เนี่ยมันตัดเส้น40มาตั้งนานแล้วแล้ว2เส้นนี้มันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันนะครับว่าจะไปต่อได้แรงขนาดไหนถ้าเกิดพันบาท75พันบาท80ไปเนี่ยน่าสนใจไหมอาจจะไปได้กำไรพอสมควรอ่ะ 20-30% อาจจะได้เห็นก็ได้นะครับให้ตัวนึงตัวทีมสังเกตว่าขึ้นมาแรงๆ2วันเหมือนกันนะครับนะฮะแรงๆ2วันดูซิว่าจะไปได้ไหมแต่ถามว่าราคาเนี่ยมันห่างกับเส้น20หรือยังยังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับราคาอาจจะวิ่งฉีกห่างเส้น20ค่อนข้างเยอะเพราะหุ้นประเภทนี้มันเป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับหุ้นเก็งกำไรเนี่ยบางทีมันจะร้อนแรงโดยที่ต้นๆถ้าเราจับไม้ต้นๆได้พอมันห่างมากๆปั๊บหรือว่า 20-30% เนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับขายได้ขายเลยนะครับภายในระยะเวลาแค่ 1-2 สัปดาห์ 1-2 สัปดาห์คุณได้กำไร 30% ถือว่าเก่งแล้วนะครับลงตัวอีกตัวนึงตัว PE Premier Enterprise นะครับเนี่ยราคาตรงเนี้ย1บาทต้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังยืนอยู่เหนือเส้น20วันกับ40วันถามว่ามันไกลจากเส้นไหมมันยังไม่วิ่งฉีกหนีเส้นเท่าไหร่
นะครับนะยังไม่วิ่งฉีกนี้เส้นเท่าไหร่ฉะนั้นโอกาสมันมีโอกาสจะไปเหมือนกันลองดูนะครับลองดูนะครับซึ่งถามว่าใครจะลองซื้อตามก็ได้นะครับให้ตัวหนึ่งตัวอนันต์อนันต์เนี่ยจริงเนี่ยราคามันแกว่งขึ้นตั้งแต่บาท3บาท40 3บาท50ขึ้นมาถึง3บาท60กว่าแล้วลงมาทีนึงตรงนั้นเนี่ยสัญญาณมันเป็นทักษะของเชิงบวกมาแล้วตอนนี้เนี่ยอนันต์เนี่ยวัน2วันเนี่ยสังเกตว่าราคามันลงมาหาเส้น20วันให้นะครับซึ่งหลายคนก็กลัวว่ามันจะต่ำกว่า3บาท60นะครับมันก็เด้งวันนี้ยังเด้งอยู่3บาท70เดี๋ยวถ้าเกิดอนันต์ผ่าน3บาท76 3บาท80ขึ้นไปมันก็คงฉีกไปอีกรอบนึงผมว่าอย่างนั้นนะครับคือสัญญาณทางเทคนิคมันว่าอย่างนั้นน่ะเราต้องอ่านอย่างนี้ไปก่อนเพราะเมื่อสักครู่เราศึกษาประวัติเก่าๆแล้วว่าหุ้นประเภทนี้นะครับเล่นด้วย20กับ40วันเนี่ยรับรองนะครับมันขึ้นฉีกๆได้เท่านั้นตัวอนันต์ก็น่าสนใจอยู่นะครับให้ตัวนึงที่ใครๆหลายคนบอกว่าหุ้นตัวนี้โหดมากก็คือตัว PPP นะครับหรือที่ใครเรียกว่าตอง P เนี่ยลองดูแล้วกันนะครับราคาแถวๆนี้ก็ใกล้เส้น20กับ40เหมือนกันนะครับไม่น่านะครับ5บาท40 5บาท35 5บาทอะไรตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับลองดูว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่านะครับนะฮะแม้ว่าตัวที่ใครก็บอกว่าในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณมากตัว RWI นะครับราคา6บาท7บาท8บาทลงมาถึงระดับตรงนี้เนี่ยตอนนี้สังเกตว่าราคามันเริ่มยืนเหนือเส้น20เส้น20ตัดเส้น40ขึ้นมาเส้น20กับ40เริ่มเป็นขาขึ้นแล้วด้วยนะครับกำลังเป็นเทรนด์อัพเทรนด์นะครับหรือว่าเป็นสโลปทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มน่าสนใจนะครับนะฮะก็ลองดูแล้วกันที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือจะมีหุ้นเมเจอร์นะครับไฮโดรนะครับทีมนะครับ PE อนันต์ PPP แล้วก็ RWI เนี่ยครับหุ้นประเภทนี้ลองดูนะครับลองตามดูนะครับว่าจะเหมือนในอดีตที่เราดูไปเมื่อสักครู่ไหมว่าหุ้นแต่ละตัวที่มันมาแรงๆอ่ะมันมาด้วยสัญญาณแบบเนี้ยมันใช้ได้อยู่ไหมนะครับซึ่งผมมองว่าที่ทำมาทั้งหมดหรือว่าจับตาดูทั้งหมดที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ย2เส้นนี้ถือว่าเวิร์คสุดแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องของการเก็งกำไรที่ใครก็อยากเก็งกำไรแล้วอยากได้กำไรเยอะๆหุ้นเก็งกำไรเนี่ยมันจะต่างกับหุ้นพื้นฐานนิดนึงคือเราต้องกล้านะครับที่บอกว่าไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่ซื้อแล้วถูกเกินไปที่ขายตอนนี้ถามว่าราคามันแพงไหมบางคนบอกว่าบางวันมันขึ้นค่อนข้างแรงก็กลัวแล้วนะครับลองดูแล้วกันนะครับหุ้นที่ผมกล่าวไปชุดแรกอ่ะราคามันขึ้นแรงแล้วมันแรงต่อได้อีกนะครับฉะนั้น10-20% 30%แล้วแต่ความพอใจนะครับก็คงเล่นหุ้นเก็งกำไรกันด้วยสัญญาณแค่อย่างเดียวก็ได้เรียกว่าสัญญาณแค่อย่างเดียวเองแค่เส้น moving average 20วันกับ40วันแค่นี้แหละครับนะฮะเล่นรอบได้นะครับหรือว่าแต่สำคัญอย่างเดียวคือเราต้องดูต้นนะครับเอาต้นหรือว่าใกล้ๆไม้เรียกว่าใกล้ๆเส้นนะครับอย่าไปไล่ตามตอนที่มันห่างเส้นเยอะๆนะครับพอการห่างเส้นเยอะๆปั๊บเดี๋ยวก็โดนขายเทกำไรมาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราคงฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับการเก็งกำไรในหุ้นนะครับเรียกว่าหุ้นเก็งอะไรด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเล่นเรื่องอะไรกันต่อนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้คงฝากไว้ที่นี้โชคดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ YouTube Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.